สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่ายโมงตรงแบบนี้นะครับแน่นอนได้เวลาแล้วถ้าใครเปิดช่อง14 Mcard Family ก็จะอยู่กับเรา2คนหรืออาจจะเป็นพิธีกรอีกหลายคนที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาโชว์หน้าตากันถูกต้องมาโชว์หน้าตาไม่ได้คือเรามาโชว์ความสามารถเราด้วยเฮ้ยจริงๆเหรอใช่ลิตาเล่นตลกได้อ๋อนะฮะเล่นคนเดียวไปเลยนะโอ้เออแน่นอนรายการของเราตอนนี้ก็คือสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เลยสดๆทางช่อง14 Mcard Family บ่ายโมงถึงบ่ายโมง45นาทีใช่ค่ะแล้วเราก็ยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะซักถามข้อสงสัยมาได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ของเรานะคะกับ14 Mcard Family หรือโทรมาที่เบอร์นี้ค่ะ022480068ค่ะคือที่ให้โทรมาไม่ได้โทรมาจีบลิตาไม่นะฮะไม่ได้โทรมาอวยพรให้ผมหรืออะไรอย่างใดคนรับสายเนี่ยจะอายุเท่าๆกับแม่เราเลยครับคือเราจะให้โทรมาฝากคำถามเรื่องสุขภาพเพราะแต่ละวันของเราแน่นอนว่าจะมีคุณหมอมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคุณร่างกายแข็งแรงคุณพี่มีอะไรติดเด่นทำไมฮะอะไรอ่ะทำไมต้องจับต้องขนาดนั้นต้องไปหนูยกมาปัดไม่ได้อันนี้คุณพิการเหรอไม่ใช่หนูยกได้แค่นี้ไงแขนน่ะมันก็เลยแบบอ้าวอยากปัดให้สูงเล่นเหมือนเล่นเนียนมากสมแล้วที่เธอมาสายตลกนะฮะแต่ว่ามีคนเป็นแบบนี้จริงๆอย่างคุณแม่ของลิตาก็มีปัญหานี้ครับผมนิดนึงลืมเขาบอกว่าลืมแนะนำคนข้างๆเราอีกคนนึงอ๋ออาจารย์ไพวันแสงสุนทรสวัสดีครับอาจารย์ฮะมาแล้วสวัสดีค่ะนะฮะนี่อาจารย์ล่ามภาษามือที่แข็งแกร่งที่สุดจักรวาลรับงานเยอะไงครับผมเนี่ยจริงๆอาจารย์แกน่าจะเป็นมากกว่าเราอีกนะนี่เขาเรียกว่าอาการไหลติดของเขาอ่ะนิ้วล็อกแปลจนอ้าวล็อกแล้วนิ้วครับส่วนของเราที่ไหลติดใช่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องไหลติดเพราะว่าหลายคนไม่สามารถจะเหวี่ยงแขนอย่างนี้ได้พี่ตาพี่ตาทำได้ปะเนี่ยเห็นปะของพี่ตาจะวาดออกไปเป็นหลิวซิงหยีแต่คุณพี่จะไม่สามารถแบบขึ้นแบบแนบหูเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยลงไปมันจะติดนิดนึงถ้าคนออกกำลังกายยืดเป็นประจำที่ผมพิการเหรอเนี่ยคุณไม่ได้พิการจริงเหรอมันแค่ไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือแม้กระทั่งคุณจะเอามือไปแตะสะบักข้างหลังคุณก็ไม่สามารถทำได้หลายๆคนบอกมันติดจริงต้องทำไงอ่ะก็นี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลนะครับท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อเจ้าของเพจดร.หมอหมีใช่เขาเป็นด็อกเตอร์เขาเป็นทั้งหมอใช่และเป็นหมีด้วยเป็นหมีน่าจะน่ารักมากกว่าล้อเล่นเฮ้ยชื่อเล่นแกหรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวเรามาคุยกันใครมีข้อสงสัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าตัวเราเองเริ่มมีอาการสามารถถามมาได้เลย022480068จ้าคุณพูดแล้วผมน้อยแล้วนะเดี๋ยวต้องคุณหมอเช็คนิดนึงเรายังไงวะเราได้หรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเจอคุณหมอนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟักข้าวกันนิดนึงฟักข้าวหลายคนเอามาทำเป็นพวกโลชั่นอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นพืชเขาเรียกว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่มีคุณสมบัติเยอะมากโดยเฉพาะถ้าคุณไปที่บ้านฟักข้าวคณิษฐาจังหวัดนครปฐมไปเลยไปแล้วต้องทานด้วยค่ะฮะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฟักข้าวเนี่ยโอ้โหเด็ดมานานแล้วทั้งเรื่องการบำรุงผิวทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคร้ายเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปกันเลยนครปฐมครับบ้านฟักข้าวคณิษฐาตั้งอยู่ที่ตำบลมหาสวัสดิ์แรกเริ่มเนี่ยบอกกันว่าคุณบำรุงพินิจกุลหรือว่าป้าจิ๋มนะครับป้าจิ๋มเล่าให้ฟังว่าช่วงน้ำท่วมปี54จำได้ไหมมีเพื่อนบ้านนำเมล็ดฟักข้าวมาให้แล้วบังเอิญว่ามันเป็นต้นตัวเมียก็เลยให้คุณตาที่เป็นสามีนะฮะเอาเราไปปลูกดูไหนๆเป็นตัวเมียมันต้องออกลูกออกหลานได้ปรากฏว่าผลฟักข้าวดกมากจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอีกโอ้โหคือไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคุณป้าเนี่ยก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยนะคะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผลฟักข้าวรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยแล้ววิธีของเขาเนี่ยนะคะเขาจะการทำการแปรรูปคือเขาเนี่ยจะเนี่ยจะมีการเอาทัพพีมาคว้านตัวเยื่อสีแดงๆกับเมล็ดออกแล้วเดี๋ยวต้องไปผ่านกรรมวิธีเพื่อให้ออกมาเป็นครีมสีแดงค่ะคือผมอยากจะบอกว่าผมเคยไปถ่ายสกู๊ปไปล่องเรือนะฮะในคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยผมจำได้เลยแล้วก็ไปแวะเพราะบ้านป้าเขาจะติดคลองเลยบ้านหลังนี้รถหรูจอดเพียบนะจริงป้าเพราะว่าลูกเขาก็ไปทำงานข้างนอกแล้วก็ทำงานเสริมแล้วก็ให้คุณป้าเนี่ยเรียกว่าเอาลูกฟักข้าวเนี่ยนะครับมาแปรรูปน้ำฟักข้าวอร่อยมากกินแล้วแบบร้อนๆขึ้นมาชื่นใจแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณป้าบอกว่านะครับได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเหมือนว่าเขามีการทำหลักสูตรวิจัยนะครับแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ฟักข้าวมาเป็นสบู่เป็นโลชั่นโอ้เขาแปรเยอะมากตอนนี้มีซอสฟักข้าวไว้ทำเย็นตาโฟเกิดมาไม่เคยกินเย็นตาโฟฟักข้าวเหมือนในรูปเนี่ยคือด้วยสีของฟักข้าวคุณพี่ไลโคปินของเขาอะสูงกว่ามะเขือเทศ70เท่านะเฮ้ยจริงเหรอจริงของฟักข้าวเนี่ย
ราะฉะนั้นกินแล้วแก้มก็ต้องชมพูกินแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณก็จะดีแล้วราคาของเขาก็ไม่แพงเขาบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแบบสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับแบบป้องกันมะเร็งเลยนะครับโอ้สุดยอดมากๆเอาเป็นว่าไม่ลองเองไม่รู้ต้องลองดูนะฮะจะกินเป็นน้ำก็ได้จะไปกินเป็นเย็นตาโฟก็ได้หรือจะใช้โลชั่นที่เป็นสมุนไพรมาทาตัวก็ได้แต่ทีเด็ดของคุณป้าคณิษฐาที่บ้านคณิษฐาคือเริ่มนะผมไปเสร็จปุ๊บกว่าจะได้กินนะฮะหรือกินเสร็จแล้วกว่าจะได้คุยนะฮะต้องฟังคุณป้าแหล่ร้องเพลงให้ฟังอ๋อเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีแล้วแหล่แบบลูกคงลูกคอแล้ววิธีการแหล่ของคุณป้าเนี่ยนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าคุณยายก็ได้คุณยายคณิษฐาเนี่ยนะพูดได้คำเดียวว่าหาดูไม่ได้ง่ายๆอีกแล้วเพราะฉะนั้นไปเถอะค่ะอย่างฟักข้าวเนี่ยเขามีฤทธิ์เหมือนแตงกวาคือเขามีฤทธิ์เย็นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะแก้ร้อนในได้ดียิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ยิ่งทานยิ่งชื่นใจโอ้ดูผลิตภัณฑ์เขานะฮะมาเพียบมาหลายรูปแบบแปรรูปเรียบร้อยทานไหนๆก็ไหนๆแล้วไปฟังคุณยายคุณป้าจะเรียกก็แต่นั้นหรือจะเรียกคุณพี่ก็ได้แหลกกันนิดนึงไหมฮะได้ค่ะว่าสมุนไพรฟักข้าวของเราเนี่ยเขามีสรรพคุณอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะครั้งปู่ย่านำพลอ่อนเป็นอาหารจิ้มน้ำพริกราประทานอยู่ละหายส่วนบางใสเลียงเที่ยงแกงกลิ่นรันจวนยอดก็ควรชวนชิมนาลิ้มลองเมื่อพลแก่ชายเยื่อมายีปั่นไม่มีสองอุดมวิตามินมาเครื่องรองล้วนเป็นของมีค่านานิยมว่าส่วนใบใช้ทำเป็นยาเขียวถอนพิษชะงัดเขียวยังเหมาะสมส่วนเมล็ดบำรุงปอดจนหลอดลมลากนั้นต้มแก่เสมหะชนะภัยเป็นไงล่ะฮะจะซื้อก็ตรงนี้แหละสุดยอดตอนแรกกลับไปกินขวดเดียวนะฮะโอ้โหพอคุณป้าคณิษฐาแหล่ทีสรรพคุณเยอะขนาดนี้เมาหมดทุกผลิตภัณฑ์ขนมกงคุกกี้คุกกี้นะครับโลชั่นสบู่ซื้อมันให้หมดใช้มันให้หมดเลยถูกต้องใครผ่านไปผ่านมานะคะอย่าลืมแวะไปหาคุณยายจิ๋มของเราได้นะคะก็อยู่ที่บ้านฟักข้าวคณิษฐาจังหวัดนครปฐมนะจ๊ะครับผมฝากด้วยฝากด้วยเป็นไงฮะเนี่ยแค่เรียกว่าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวก็สามารถแปรรูปออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยๆได้เยอะแยะคิดดูเองนะผลิตภัณฑ์คือมีในเมืองไทยเนาะได้มาโดยความบังเอิญนะช่วงน้ำท่วมตอนนี้รวยแล้วถูกต้องนะฮะไหนแหล่สิเกย์อ่ะคุณพี่ทำไมอ่ะร้องไปแล้วมันจะดูงิ้วอ่ะเมื่อกี้พอออกไปสองคำฉันว่ามันไม่ใช่แหล่ฉันว่ามันน่าจะเหมือนงิ้วนะคุณก็มีสไตล์ของตัวเองเหรอสไตล์เล็ดแฮทุกวันนี้ถ้าอยากจะขายอะไรนะทำแบบนี้ทำไปเฮ้ยอย่างมาริโอเขายังฉ่อยเละเทะเลยตอนนี้จริงเหรอฮะจริงฮะนั่นมันละครไม่แต่ตอนนี้ชีวิตจริงนางจะขายอะไรนางก็ร้องเป็นฉ่อยใช่ไม่ใช่นางก็ร้องครับผมสุดยอดเดี๋ยวลิต้าขอไปหาทางของตัวเองก่อนละกันท่านมาริโอไม่อายแล้วก็อย่าหวังว่าลิต้าจะอายลิต้าจะอายทำไมมันไม่จำเป็นแล้วเพราะฉะนั้นลิต้าทำท่าคอติดไหลไหลติดคอสิคอติดไหลแล้วไหลก็มันก็ติดอยู่แล้วล่ะคอมันก็ติดทั้งไหล่ไหล่มันก็ติดทั้งคอไม่ต้องพยายามโดนหลอกแล้วโอเคเดี๋ยวขอเวลาไปเคลียร์กับพี่ตาแป๊บนึงนะคะสำหรับช่วงหน้าใครมีปัญหานี้เดี๋ยวกลับมาฟังกันให้ดีด้วยพักสักครู่เดียวค่ะเอาละครับเราจะมาพูดถึงโรคข้อติดไหล่ที่รักษาได้ด้วยการกายภาพหรืออาจจะมีวิธีรักษาที่ลึกซึ้งกว่านั้นจะได้หายขาดกันตอนนี้เราสองคนนะครับนั่งอยู่กับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลซึ่งท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อเจ้าของเพจที่หลายคนรู้จักกันดีเลยดร.หมอหมีสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะคุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถามสองเรื่องว่าเรื่องแรกอันนี้มีไว้ทำอะไรฮะสวัสดีครับพี่ไม่ใช่แล้วครับหมอตลกอ่ะอันนี้ลิตาพยายามรักษาภาพลักษณ์หมออยู่ครับคือมาแผลเลยเสียเลยคราวนี้เอ้ยไม่เสียคุณหมอน่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้ข้อแรกใช่มั้ยล่ะใช่คนไข้จะได้แบบว่ารู้สึกผ่อนคลายกล้าบอกความจริงหมดเลยว่าไปทำอะไรมาถึงไหล่ติดอะไรอย่างงี้แล้วข้อ2นี่สงสัยข้อ2ที่อยากถามคือคุณหมอชื่อเล่นชื่อหมีเหรอครับใช่ครับชื่อเล่นชื่อหมีก็เลยเป็นเพจหมอหมีแล้วหนูก็มีข้อสงสัย1ข้อได้เลยน้องคุณหมอชื่ออะไรคะเฮ้ยทำไมอ่ะเอ้าก็ถ้ามีชื่อหมีแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ย
แบบบ้านเขาจะมีชื่อแบบเป็นคุณหมอมีน้องเหรอฮะมีน้องสาวครับครับผมน้องสาวชื่อจูนฮะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวคุณคาดหวังว่าน้องเขาต้องชื่ออะไรชื่อแมวอย่างนี้โอ้ไรสาระมากเลยอ่ะเรามาถามดีกว่าเวลาก็ไม่ได้เยอะโอเคก็อันนี้เนี่ยตอบคำถามแล้วกันนะฮะอันนี้เนี่ยที่เอามาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยรักษาโรคนี้ฮะโรคไหลติดครับเดี๋ยวจะใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายท่าทางกันดีกว่านะครับก่อนอื่นอธิบายก่อนว่าก่อนอื่นอธิบายก่อนโรคไหลติดเนี่ยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในอายุมากกว่า40ขึ้นไปนะครับเหตุผลก็เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยกล้ามเนื้อมันแข็งแรงนะครับพอเวลาเขาไปใช้งานหรือทำอะไรเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตแรงไปค่อนข้างดีหรือไปกระทงกระแทกเนี่ยกล้ามเนื้อเขารับไปละตัวเยื่อหุ้มข้อเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลนั้นคือเหมือนปลอดภัยกว่าใช่ใช่เหมือนมีเกาะกำบังครับอีกอันนึงคืออายุมากทำไมถึงอายุมากแล้วเป็นเพราะว่าพออายุมากเนี่ยความยืดหยุ่นมันลดลงเมื่อความยืดหยุ่นลดลงเราไปทำอะไรบางท่าที่มันแบบมีการขยับมากกว่าปกติเนี่ยมันจึงทำให้เกิดการอักเสบง่ายขึ้นนะฮะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของกายวิภาคเราจะได้เข้าใจนะครับเรามีโมเดลมาด้วยนะครับอันนี้คือช่วงไหนครับไหลอันนี้คือช่วงไหลขวานะครับมันก็จะมีกระดูกไหปลาครับนะครับอันนี้กระดูกสะบักนะครับอันนี้กระดูกแขนอันนี้คือด้านหลังเราอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าทำไมนะครับไหปลามันออกมาเยอะขนาดนี้นี่ปกติครับเนี่ยใช่ครับปกติก็คือตรงที่แข็งๆตรงนี้ทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีสีแดงๆพวกนี้คือกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อไหลเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4เส้นที่เป็นเส้นเอ็นมาเกาะกับตรงบริเวณแขนตรงนี้ถ้าเราเปิดกล้ามเนื้อตรงนี้ขึ้นนะฮะเราก็จะเจอว่ามันมีกระดูกติดกันเปิดเลยตรงนี้จริงๆตรงเนี้ยมันไม่ใช่กระดูกโล่งๆอย่างนี้มันจะมีเยื่อหุ้มข้อที่รัดเป็นกลมๆอย่างนี้อยู่เหมือนเป็นถุงปิดไว้อย่างนี้ครับซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นมีการให้ตัวเพราะเราจะขยับมาด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะหย่อนด้านหน้าหย่อนด้านหลังอาจจะตึงด้านหลังหย่อนด้านหน้าก็ให้ไปได้พอมาด้านหลังใช่เพราะฉะนั้นแล้วพอเวลากางแขนขึ้นบนเนี่ยข้างล่างก็ต้องมีความหย่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการไหลติดส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ได้ติดทุกองศานะฮะเขาจะติดเป็นบางองศาติดแค่บางมุมใช่ติดแค่บางมุมคือปกติเหวี่ยงไปได้หมดแต่มันจะมีบางมุมที่เหวี่ยงไปไม่ได้ใช่ซึ่งของผู้หญิงเนี่ยที่พบบ่อยๆก็คือองศาไหนใส่เสื้อชั้นในและถอดเสื้อชั้นในลำบากอ๋อปลดข้างหลังใช่ไหมมันจะตะขออยู่ข้างหลังใช่ไหมแม่เดี๋ยวนี้มาอย่ามาทำถามว่าตะขออยู่ข้างหลังใช่ไหมไม่ก็ส่วนใหญ่ไงส่วนใหญ่มันตะขออยู่ข้างหลังแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีรุ่นที่ตะขอข้างหน้าเพื่อป้องกันอาการนี้ทำไมพี่รู้เยอะจังแล้วจากประสบการณ์ที่เคยถามคนไข้มาเขาจะติดด้านหน้าแล้วหมุนเอาในการแก้ปัญหาไปข้างหลังถูกไหมฮะคืออันนี้เราเคยถามว่าเอ้ยแล้วไปติดไม่ได้แล้วทำไงเขาบอกว่าออกก็ปุ๊บแล้วก็หมุนเอาทีนี้การตรวจร่างกายนะฮะง่ายๆเลยเนี่ยก็คืออ่ะสมมุติว่าไม่เป็นอยู่แล้วพวกหนูอายุน้อยโดยหลักการเนี่ยท่าที่จะติดนะฮะบ่อยๆก็คือมาแตะด้านหลังอย่างงี้แตะด้านหลังงี้ซึ่งทำไมถึงมันเป็นด้านนี้ใช่มั้ยฮะเหมือนท่าจับผู้ร้ายเลยครับถูกต้องเพราะว่าเส้นเอ็นด้านหน้าที่บอกเนี่ยที่ยึดไหล่เนี่ยมันมีการยึดเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะมาด้านหลังอย่างเงี้ยมันก็ติดมันก็จะมาได้แค่นี้มันไม่ยอมมันก็จะมาได้แค่นี้มันมาขึ้นอย่างงี้ไม่ได้ครับอันนี้คือท่าที่เป็นประจำที่คนจะเป็นส่วนใหญ่นะ 80-90% เป็นท่านี้คือคุณลองเช็คได้เลยถ้าสมมติคุณเอามือไปข้างหลังแล้วมันได้แค่นี้อันนี้ก็คือไหลติดแล้วนะครับแต่ต้องมีของเดิมด้วยนะคือไม่ใช่ว่าของเดิมก็ทำได้แค่นี้อยู่แล้วเพราะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติทางกายภาพอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดแต่ก่อนเคยได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่อันนี้อย่างเงี้ยถ้าอย่างผู้ชายนะฮะเขาจะชอบถามว่าแล้วถ้าแตะอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไหมคือบางคนเขากล้ามใหญ่ไงอย่างคุณตาในกล้ามใหญ่ไม่ใช่อ้วนใช่ไหมไม่ใช่โอเคครับผมกล้ามใหญ่ผมเนี่ยมันจะแตะได้ไม่ค่อยถึงนะฮะเพราะฉะนั้นท่าที่จะเทสนะฮะท่าแรกก็คือยกมาด้านหน้าลองเทสพร้อมกันแล้วก็ขึ้นมาด้านบนอย่างนี้ครับบางคนเขาจะยกได้แค่นี้มีคนยกได้แค่นี้เหรอไหลมันติดแสดงว่ามันติดทางด้านหลังมันยกไม่ขึ้นมันตึงเกินไปแล้วก็แนวนี้แนวด้านข้างส่วนใหญ่ไหลติดเนี่ยแนวนี้กับแนวนี้เขาก็จะทำไม่ได้ด้วยเขาจะยกได้ไม่เกิน90องศาแล้วจริงๆโอเพลงบอกอายุเลยเนี่ยแล้วจริงๆมันต้องยกได้ถ้ามาตรฐานเลยต้องยกโดยหลักการเนี่ยข้อไหลเราเนี่ยมันได้180องศาคือมันต้องหมุนได้มันต้องหมุนได้หมดนะฮะแต่ว่าในคนที่ไหลติดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเยื่อหุ้มบางส่วนเนี่ยมันอักเสบนะฮะทีนี้สาเหตุดีกว่าสาเหตุของไหลติดเนี่ยบอกแล้วว่าเกิดในผู้หญิงอายุมากกว่า40ปีสาเหตุก็จะเกิดจากอุบัติเหตุอันนี้เป็นเจอเยอะนะก็คือไปกระทงกระแทกอะไรมาพอกระแทกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อจริงๆอ่ะมันจะอักเสบของเส้นเอ็นพวกนี้ก่อนแล้วมันก็จะอักเสบลามไปข้างในไอ้ตรงถุงที่ต้องหย่อนเนี่ยใช่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเลยเขาบอกว่า
การเส้นเอ็นขาดสมมุติเราไปกระแทกจนเส้นเอ็นขาดนะกับไหล่ติดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่แค่ 20% นั่นหมายความว่าในคนที่มีเส้นเอ็นขาดแล้วไหล่ติดมันมีแค่ 20% แปลว่าอีก 80% ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นไหล่ติดของเขาเองเป็นอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นเอ็นขาดเราต้องผ่าตัดแต่ถ้าเป็นไหล่ติดเราไม่ต้องผ่ากายภาพอย่างเดียวกายภาพอย่างเดียววิธีการรักษานี่กายภาพอย่างเดียวเลยกายภาพอย่างเดียวทีนี้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ใช้เยอะครับกลุ่มโอเวอร์ยูสคือใช้เยอะเช่นโอ้โหคนสูงอายุใช่ไหมอยู่บ้านอยู่เฉยไม่ได้ต้องทำนู่นทำนี่เขาก็จะไปเช็ดกระจกไปใช้งานไปยกของ อะไรพวกนี้ใช้งานแต่ส่วนใหญ่อะประเด็นก็คือเขาจะไปขัดนู่นนี่เพราะตอนขัดมันจะมีการเกรงไหลนะฮะพวกนี้หิ้วของหนักไม่ค่อยเป็นนะครับอีกอันนึงที่สำคัญเลยนะ คุณตะนอนหงายหรือนอนคว่ำหรือนอนตะแคงมันขึ้นอยู่กับว่าตอนไหนอะคิดว่าส่วนใหญ่จะตะแคงครับผมส่วนใหญ่ตะแคงคุณลิตาของลิตาแหละค่ะหงายอย่างเดียวครับวันนี้ต้องหงายคืออย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ฮะพอเวลาเรานอนตะแคงอ่ะไหล่มันโดนทับเออจริงแล้วผู้หญิงที่สูงอายุอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยพอเวลาไหล่มันโดนทับนานๆอ่ะมันก็จะมีการอักเสบทั้งคืนนึกออกไหมมันเหมือนตึงตลอดเวลาพี่หมอเพราะว่าอย่างคุณแม่เนี่ยนั่งปวดเข่าอยู่แล้วเขาจะนอนหงายไม่ได้ไม่ได้เขาก็เลยต้องนอนตะแคงแต่ตอนนี้พอตะแคงอ้าวเจ็บไหล่แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยผมทำการวิจัยส่วนตัวมาแล้วเนี่ยนะโดยการทำการวิจัยส่วนตัวคือนี่หักถูกวิจัยเลยนะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนอนตะแคงซึ่งเขาจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าไม่นอนตะแคงเขานอนไม่หลับมันเป็นท่าประจำอย่างแม้แต่ผู้ชายที่นอนตะแคงบ่อยๆเนี่ยถ้าไม่ตะแคงมันก็นอนไม่หลับเหมือนกันแต่ของผมเนี่ยผมโชคดีผมนอนคว่ำฮะใช่ผมชอบนอนคว่ำผมเลยไหลไม่ติดนอนคว่ำมันไม่ปวดคอแล้วแต่ปวดคอไงต้องเลือกปวดคนละแบบคือจริงๆถ้านอนที่ดีที่สุดมันควรนอนหงายนอนหงายธรรมดานะเพราะฉะนั้นผู้หญิงถ้าเกิดว่าอายุมากหน่อยเนี่ยนะก็คือผมแนะนำว่าแทนที่เราจะนอนตะแคงอย่างเดียวเนี่ยพอเราเริ่มจะเคลิ้มมาให้เราหันมานอนท่าปกติเพราะไม่งั้นไอ้ข้างที่มันโดนทับทั้งคืนอ่ะมันจะไหลติดได้นะฮะเขาบอกคนเรามันพอร่างกายมันเริ่มรู้สึกเมื่อยเริ่มรู้สึกมันจะพลิกเองแหละโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนเราหลับมันก็จะไปท่าที่เรารู้สรุปมันอันตรายหรือไม่อันตรายครับทีนี้สมมติว่าเป็นไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยแล้วไหล่ติดไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้จะมาหลังจากที่เป็นไปแล้วประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เพราะแรกๆเนี่ยนะคนเราเนี่ยเขาจะชอบแบบคิดว่าปวดกล้ามเนื้อไปก่อนทนก่อนกินยาแก้ปวดรอแป๊บนึงไปซื้อยานู่นนี่อะไรเงี้ย2อาทิตย์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยจากที่ตอนแรกแค่เจ็บพอเจ็บแล้วยกไม่ได้เนี่ยนะไม่แปลกถูกมั้ยเพราะมันอาจจะปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บปุ๊บแล้วมันเอ๊ะยกแล้วติดรับไปทุกท่าเนี่ยเจ็บหมดคราวนี้เขาก็จะเริ่มแบบเอ้ยงั้นไปหาหมอดีกว่าส่วนใหญ่มาพบแพทย์เนี่ยเราก็จะตรวจอย่างที่ว่าไปแล้วก็คือถ้าองศามันติดปุ๊บมีอาการเจ็บนะฮะเราก็มักจะให้กินยาแก้เสพก่อนแล้วส่งไปกายภาพธรรมชาติของโรคนี้นะฮะแนะนำก่อนไหล่ติดเนี่ยธรรมชาติของโรคก็คือ6เดือนแรกมันจะติดและเจ็บมากหกเดือนถัดไปอาการเจ็บจะหายติดอย่างเดียวอีก6เดือนถัดไปอาการติดจะค่อยๆลดลงตามเวลาชินแล้วเนี่ยใช่มันจะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติเพราะว่าเส้นเอ็นไหล่เนี่ยมันไม่มีเลือดวิ่งเข้าไปก็จริงนะแต่ว่าพออาการอักเสบเป็นนานๆเนี่ยมันจะมีเลือดวิ่งเข้าไปบ้างเพื่อทำให้มันค่อยๆหายดังนั้นซ่อมแซมด้วยตัวเองใช่ดังนั้นมันจึงได้หายช้าแต่หายธรรมชาติของโรคคือ18เดือนหายแน่นอนครับนะฮะถ้าไม่ใช่ 20% ที่มีเส้นเอ็นขาดโอเคไหมแต่สำหรับตอนนี้ถ้าใครมีคำถามสงสัยหรือรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นมานานกว่า20เดือนมันจะเป็นอะไรได้โทรมาได้นะคะ022480068อันนี้ถามคำถามได้กับคุณหมอโดยตรงเลยค่ะปกติคุณหมอบอก18เดือนต้องหายถ้าไม่หายแล้วครับคุณหมออ่ะคือหลักการคืองี้ฮะเราบอกแล้ว6เดือนเนี่ยธรรมชาติของโรคคือเจ็บและปวดและติดถ้าเกิดว่าเกิน6เดือนไปแล้วยังเจ็บและติดอยู่อันนี้อาจจะต้อง MRI เพื่อเช็คดูว่าเอ็นมันขาดไหมอย่างที่บอกไงมันอาจจะเข้าไปอยู่ใน 20% นั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ใน6เดือนนะผมว่าอาจจะยังไม่จำเป็นต้องทำ MRI เหตุผลก็เพราะว่าส่วนใหญ่ 80% เนี่ยพอไม่ขาดมันหายเองอยู่แล้วถ้าหลัง6เดือนไปแล้วอ่ะอาการปวดหายละนะครับแล้วก็เหลือแต่ติดอย่างเดียวก็ปล่อยมันฮะตามธรรมชาติเดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นเองนะฮะสำหรับคนไข้บางคนที่มีความจำเป็นต้องรักษาอย่างเร่งด่วนก็คือยกไม่ได้เลย power หายไปคือกล้ามเนื้อไม่มีแรงไม่มีแรงกลางไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าติดแต่กลางไม่ได้เพราะกลางไม่ขึ้นพวกนี้เป็นอันตรายอีกอันนึงที่เกือบลืมบอกสาเหตุที่ช่วงนี้พบบ่อยนะฮะเพราะว่าเรามีการรณรงค์ในการหมุนไหล่ก็ออกอยู่ไอ้นี่ออกอยู่เฉยๆก็ออกกำลังกายที่บอกว่าให้หมุนไหล่ครับผมพบว่า10ทีปฏิบัติข้างหลัง10ทีที่เขาแนะนำตอนนี้ที่เขาเป็นกระแสเขาให้เหวี่ยงเลยเขาให้เหวี่ยงแขนเหมือนเหวี่ยงแขนลดพุงลดโรคใช่การเหวี่ยงแขนเนี่ยพอเราใช้ทำไปเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำไปสัก 50-100 ครั้งเนี่ยถ้ามันไม่เจ็บทำต่อไปได้ฮะแต่บางคนเนี่ยที่คนไข้ที่มาหาเราคือทำแล้วเจ็บ
แล้วคิดว่ามันต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะเจ็บมันดีเพราะแปลว่าเจ็บเนื้อมันได้ทำงานมันเริ่มที่จะหายซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องให้ระวังนิดนึงเวียงไหลไม่ใช่ไม่ดีฮะเวียงไหลได้แต่ถ้าเกิดเวียงแล้วเจ็บให้หยุดเพราะว่าผมมีคนรู้จักเนี่ยหลายคนเลยที่มาแล้วก็แบบว่าเวียงไปแล้วอาทิตย์นึงแล้วเจ็บมากแล้วก็ยังจะเวียงต่อไปเวียงแรงเกินก็เขารณรงค์ไงเขาก็เวียงตามรณรงค์ใช่เขาคิดว่าการเวียงแรงๆจะทำให้น้ำหนักลดได้เร็วครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันมากนึกว่าจะใช้แบบว่าแคลอรี่ได้เยอะแล้วส่วนว่าคือเราต้องเหวี่ยงเลเวลไหนครับช้าๆคือผมว่าเราเริ่มเหวี่ยงแบบช้าๆไปก่อนแล้วก็เอาสัก 20-30 ทีเพราะบางคนน่ะมาถึงสตาร์ทก็คือ100ครั้งเลยไงคือโอ้มันก็ควรจะให้ร่างกายปรับตัวก่อนใช่อาจจะ 20-30 ครั้งแล้วบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีการอักเสบของไหล่อยู่แล้วให้ดูตรงนี้นิดนึงฮะค่ะตรงช่องตรงบริเวณเนี้ยเนี่ยเรามีเส้นระหว่างไหปลาเส้นนึงใช่มั้ยตรงนี้นะนะระหว่างตรงสะบักกับตรงไหล่เนี่ยสังเกตนะพอเวลากระดูกมันขึ้นมาเนี่ยมันจะใกล้กันมากเลยถูกไหมฮะช่องเนี้ยช่องเนี้ยพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ มันจะแคบลงแล้วเมื่อมันแคบลงพอเราเหวี่ยงไปนึกออกป่ะพอเราเหวี่ยงเหวี่ยงอะไรมาปุ๊บมันจะไปเสียดสีกันแล้วเกิดการอักเสบแล้วคราวนี้ไหล่จึงติดไงมันมีเหตุผลของมันอยู่ฮะพวกที่เล่นกีฬาแล้วไหล่หลุดบ่อยๆจนตอนหลังก็เห็นไหมพวกมนุษย์ที่สามารถต่อไหล่ตัวเองได้อันนั้นเกี่ยวไหมครับพวกนั้นเนี่ยไหล่เขาจะไม่มีทางติดเพราะว่าเขาเรียกไฮเปอร์อีลาสติกซินโดรมคือมันจะเป็นโรคหนึ่งซึ่งเขาจะสามารถเอาหัวแม่มือมาแตะตรงแขนได้ยืดหยุ่นโกนยืดหยุ่นไปเพราะฉะนั้นโอกาสติดเนี่ยแทบจะไม่มีตอนนี้อยู่เมืองจีนหมดแล้วจ้ะแต่ส่วนใหญ่เล่นกีฬาแล้วเป็นเนี่ยนะฮะมักจะสัมพันธ์กับกีฬาอะไรหนึ่งโยคะที่ต้องใช้ไหล่ตลอดเวลาคือเล่นพวกที่ชังก้าคือโยคะเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นความยืดหยุ่นกับความแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเราไปเน้นความแข็งแรงมันจะทำให้ไหล่ติดได้มันจะเริ่มด้วยแบบท่าแบบเช่นคุณพี่ทำฟูแพลงอย่างนี้ใช่ป่ะแต่เราจะไปค้างตอนลงอ๋อเคยเห็นแล้วพวกที่ยกขาท่ายากทุกอย่างมันจะใช้ไหล่ใช่กับช่วงบนเยอะแล้วทำไปทำมาติดได้ติดแน่นอนฮะแล้วก็ตีแบตพวกนี้เจอบ่อยเพราะตีแบตเนี่ยอย่างที่บอกช่องมันเล็กใช่ไหมพอตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เสียสีไปเสียสีมามันก็อักเสบหรือคนทำงานพวกแม่ค้าที่ต้องแบบหิ้วของข้างบนอะไรเงี้ยสอยเสื้อลงมาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเพราะว่าพอเวลาเราใช้ทั้งวันตลอดเวลามันก็มีโอกาสที่จะเป็นอ๋อนี่ไงมีคนถามเข้ามาว่าคนที่มีอาชีพสอยผลไม้มีโอกาสไหลติดใช่ไหมมีโอกาสอยู่แล้วก็เหมือนแม่ค้าที่ต้องใช่เพราะเราใช้ทุกวันไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้มากเกินไปมันเป็นได้อยู่แล้วทีนี้ปกติแล้วเนี่ยการรักษานะฮะเริ่มต้นใน6เดือนแรกมันเจ็บใช่ไหมฮะเขากินยาแก้ปวดก่อนติดปล่อยมันติดไปนะกินยาแก้ปวดเสร็จปุ๊บบางคนเขาทนไม่ไหวเพราะว่าต้องบอกเลยนะคนอย่างพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตได้ปกตินะเราจะรู้สึกเราจะไม่เข้าใจความรู้สึกไหลติดแต่คนที่ไหลติดเนี่ยมันทรมานมากเพราะว่ามันจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยแล้วขยับปุ๊บเจ็บขับรถก็มีปัญหาแล้วนะใช่ดังนั้นบางคนเนี่ยเขาจะฉีดสเตียรอยด์เข้าไปให้ความเจ็บมันลดให้ลดอาการเจ็บแต่สเตียรอยด์อย่าฉีดบ่อยฉีดบ่อยๆทำให้เส้นเอ็น4เส้นที่เรามีอยู่แล้วขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดแค่ครั้งเดียวเพื่อลดปวดแล้วหลังจากนั้นนะเราก็อาจจะใช้อัลตราซาวด์วางแผ่นร้อนเพื่อให้มันลดปวดได้แต่ถ้าหนูไม่อยากทำแบบนี้หนูไปฝังเข็มเอาได้ไหมการฝังเข็มเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากฮะเพราะอย่างนี้ฝังเข็มจริงๆหลักการคือแค่ลดปวดแต่มันไม่ได้แก้อะไรข้างในไหล่อยู่แล้วถูกไหมฮะสเตียรอยด์จริงๆก็แค่ลดปวดเพราะฉะนั้นคีย์คืออะไรไหล่มันติดใช่ไหมมันขยับไม่ได้ตอนนี้มันอักเสบอยู่เราต้องค่อยๆยืดมันทีละนิดมาถึงจะไปยืดแควกเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามีบางคนนะฮะอยากจะแบบคุณหมองั้นอย่างนี้ไม่ทำกายภาพได้ป่ะขอไปดมยาแล้วหมอดัดฟึดเลยคือนางทีเดียวเลยนางดูหนังเยอะไงกะหักบุ๊กเข้าเลยซึ่งจริงๆมันได้ฮะเราเข้าไปฉีกน้องผ่าตัดได้แต่มันฉีกไงอันตรายต้องนึกดูว่าพอเวลาเราออกมาช่องผ่าตัดนะมันจะปวดขนาดไหนเพราะขนาดเราขยับเฉยๆมันยังปวดเลยแล้วเนี่ยไปฉีกนี่คือเราไปฉีกปุ๊บเนี่ยหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยขึ้นอยู่กับคนไข้ละถ้าคนไข้มีความอดทนนะเขาสามารถที่จะหมุนได้เลยเนี่ยแล้วเขาทำต่อไปแล้วทนเจ็บเนี่ยอาการมันก็จะดีขึ้นแสดงว่าฝืนฝืนคือต้องฝืนในช่วงแรกถ้าจะใช้วิธีการรักษานั้นน่ะมันต้องฝืนในช่วงแรกแน่นอนแล้วมันก็อาจจะกลับมาติดใหม่ได้ในคนที่คิดว่าโอ้ยเดี๋ยวดัดปุ๊บจะได้ไม่ต้องมากายภาพต่อเพราะดัดต้องกายภาพอยู่ดีดังนั้นก็ต้องเราไม่รู้ใช่เราไม่รู้เราจะไปมีความเสี่ยงในการผ่าตัดเพื่ออะไรใช่ไหมฮะทีนี้สมมติคนที่ไหลติดแล้วเนี่ยนะการรักษาที่นอกจากกินยาฉีดยาแล้วผ่าตัดที่อาจจะไม่จำเป็นนะฮะแล้วก็คือจะมีเรื่องของการกายภาพบำบัดอยากให้ทุกคนทำจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะติดอยู่หรือยังไม่ติดทำได้หมดนะฮะเราจะใช้ประโยชน์จากผ้านี้นิดนึงอันนี้กี่ท่าคะที่จะได้ทำกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักๆอยู่2ท่าท่าง่ายๆนะฮะท่าแรกท่าถูหลังซึ่งทุกคนก็คงต้องได้ถูหลังเด็กดีโอเคไหลเราติดด้านนี้ใช่ไหมมันยกไม่ขึ้นใช่ไหมข้างขวาเนี่ยผมไม่ติดผมก็ดึงขึ้นอย่างนี้อ๋อให้มันมาช่วยเอาขวามาช่วยซ้ายใช่มันจะมีบางคนที่เขาจะใช้เป็นลักษณะของไม้ในการดึงในการดันแต่มันจะไม่ยืดเท่าผ้าใช่ไหม
มันหนึ่งมันไม่ยืดเท่าผ้าสองคือมันอาจจะไปกดตรงอื่นใช่ไหมฮะสามคือมุมมันอาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นผ้าเนี่ยคุณป้าทางบ้านบอกคุณหมอหันหลังหน่อยได้ไหมฮะดูเซ็กซี่มากผันหลังของคุณหมอช่วยโชว์หน่อยเออยกนี้นะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่รู้นะหันหลังให้กล้องเนี่ยลงๆมันลงๆและถ้าเกิดเราสมมติเราไหลติดด้านขวาใช่ไหมฮะเราก็ทำสวนเลยฮะเราก็ทำแบบนี้ถ้าเรายกไม่ขึ้นเราอยากให้ยกให้ขึ้นก็ต้องขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆผ้าเนี่ยได้ทั้งทะแยงขึ้นและทะแยงลงหรือว่าจะเปลี่ยนด้านก็ได้เอาฝั่งซ้ายมาเป็นฝั่งนึงก็ได้ฝั่งขวาจับด้านล่างก็ได้ว่าเรายืดโชว์ยืดโชว์ยืดโชว์ทำได้ไหมท่าเนี้ยเหรอทำไมทำไม่ได้อะสบายมากเลยครับอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างนี้พี่เป็นสายวิ่งแต่พี่ชอบไม่แบบถูกต้องใช่ไหมครับอย่างนี้ดึงลงดึงลงอันนี้ขึ้นอันนี้โดนหลอกก่อนนะนี่ใช่ไหมฮะอันนี้นี่ดึงขึ้นใช่ถูกต้องนี่เลยอย่างนี้เลยถูกต้องปึ๊บคือท่านี้มันจะง่ายกว่าในกรณีที่เราจะแบบใช้ไม้ดันอะไรเงี้ยเนาะเออโอเคได้คือเดี๋ยวมีคำถามอีกว่าที่บ้านคือผ้าเช็ดตัวยาวมากเลยอะค่ะก็จับแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อพับได้พับได้นะฮะพับได้คือนี่สมมติถ้าเกิดเราติดในด้านมาทางนี้ใช่ไหมฮะเราก็ใช้ผ้าเนี้ยค่อยๆดึงไปอ๋อนะคือผมว่าการดึงเนี่ยคนเราจะทนความปวดได้มากกว่าการดันถ้ามันเริ่มมาท้าเต้นขึ้นเรื่อยๆนะใช่เนี่ยเราสามารถทำได้ทุกวันฮะคือเนี่ยค้างไว้น้ำหนึ่งถึงสิบนะฮะแล้วก็ปล่อยง่ายๆแบบนี้เองทำได้เรื่อยๆแล้วก็อีกท่านึงอันนี้ท่านี้ง่ายกว่าแต่ว่าอาจจะต้องใช้ผนังช่วยอุ้ยกล้องตามมาที่หนังไม่แน่ใจว่าผนังเราจะช่วยหมอได้ไหมคุณหมอเนี่ยจะชอบอธิบายเรื่องของท่าเนี่ยคือหันหน้าเข้ากำแพงแล้วไต่อย่าพิงเยอะนะคะหันหน้าเข้ากำแพงแล้วไต่สังเกตว่าปูไต่ด้วยโอ้โหใช่ทำปูไต่ครับเพราะว่าเราปวดใช่ไหมเราจะขึ้นได้ไม่เร็วหรอกครับผมทีนี้ให้เราขีดไว้สมมติวันนี้เนี่ยเราได้ที่นี่เราขีดไว้แล้วเราก็ขึ้นมาถึงนี้ละให้เราพยายามขึ้นอีกสัก3จุดสองเซนสามเซนก็ได้หนึ่งสามเซนก็ยังดีแล้วขีดใหม่แล้วค้างไว้น้ำหนึ่งสิบแล้วก็ทำแล้วก็เอาลงแล้วเราก็เริ่มใหม่แล้วก็ไต่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีขีดว่าเอ้ยเหมือนวัดความสูงลูกเนาะถูกต้องเราจะโปรเกรสเราจะทำได้ดีขึ้นเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยจนกว่ามันจะขึ้นได้เท่าไหร่ถูกต้องจนกว่าจะขึ้นได้สุดครับแล้วเราก็จะได้ละท่านี้ท่านึงถูกไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าด้านหน้าเราจะไม่ติดละทีนี้พอด้านหลังเราก็ไปใช้ผ้าใช้ผ้านะฮะอาการมันก็จะดีขึ้นผมเข้าใจแล้วอีกอาชีพนึงที่รับรองว่าติดบ่อยคือพี่น้องยกมือนะครับอะไรที่เขาจะแคมป์ยกบ่อยเขาทำเป็นแคมเปญอ๋อไม่ได้ทำบ่อยขนาดนั้นมีคำถามของคุณหมอเราไปฟังถามกันดีกว่าได้เลยอายุ61ปีนอนตะแคงซ้ายแล้วเจ็บหัวไหล่มากแต่พอตะแคงขวาไม่เจ็บอันนี้เป็นอะไรคะขอแนะทางการแก้ไขเลยค่ะนอนตะแคงด้านซ้ายแล้วเจ็บหัวไหล่ด้านซ้ายใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นไหล่ติดได้ฮะแต่ว่าต้องดูก่อนว่ามันขยับไหล่ได้สุดไหมสมมุติถ้าเกิดเราคืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไหล่ติดไปหมดนะเพราะบางทีเนี่ยเขานอนตะแคงแล้วเขากดทับกล้ามตรงนี้มันมีกล้ามเนื้อประมาณ 5-6 มัดอยู่แล้วกล้ามเนื้อเสียบอาจจะเป็นกล้ามเนื้อเสียบธรรมดาก็ได้เพราะว่าถ้านอนตะแคงขวาแล้วไม่เจ็บก็แปลว่าเราไม่ทับมันไงเราก็เลยไม่เจ็บถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราขยับได้หมดก็แปลว่าไหล่ไม่ได้ติดก็อย่างที่บอกคุณหมอบอกว่าให้มีด้านหน้าแล้วก็ไปด้านข้างแบบแต่ผมว่าต้องไปดูว่าคุณนอนคนเดียวหรือเปล่าทำไมบางทีด้านนึงที่คุณตะแคงไปมันอาจจะไปทำให้อีกคนนึงมาคางเขาถีบเนี่ยปากอ๋อไม่รู้เราก็เลยเจ็บแทนเลยเจ็บแทนป้าแล้วก็เราหลับอยู่ไงเราไม่รู้ตัวแล้วแบบนี้ถ้าสมมติว่าเขาอาการเป็นไหล่ติดจริงๆลองดูแล้วติดก็คือให้ทำกายภาพแบบที่คุณหมอแนะนำทุกวันประมาณ 3-4 ท่าเนี่ยฮะง่ายๆต่อให้ติดแล้วหรือยังไม่ติดก็ทำได้นะครับสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้วอย่างเช่นเล่นโยคะที่รุนแรงหรือตีแบดอย่างรุนแรงการยืดเหยียดจำเป็นไหมคะการยืดเหยียดมันจำเป็นอยู่แล้วในการออกกำลังทุกชนิดนะฮะแต่ว่าถ้าพวกนี้สามารถที่จะช่วยโปรเทคหรือป้องกันให้ไหลเราอ่ะมันไม่เกิดการติดได้อันนี้ผมมีคำถามฮะเนื่องจากว่าเวลาผมไปวิ่งมาแล้วผมเมื่อยมากๆผมรู้สึกมันยืดไม่ถนัดผมไปหาหมอนวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอนวดแผนโบราณโอ้ยเว้นนานเลยหมอนวดแผนโบราณใจไม่ดีผมเลยอยากรู้ว่ากลัวไปอย่างอื่นอาการไหลติดแบบนี้หมอนวดแผนโบราณนะฮะแผนไทยอะไรเงี้ยเขาช่วยได้ไหมเคยมีหลายเคสนะฮะที่มาหาเราเพราะว่าไหลติดเนื่องจากไปนวดเอ้าก็อย่างที่เราบอกอยู่แล้วว่าพอเวลาเราไปนวดเนี่ยมันมีการกดที่รุนแรงจนเกินไปทำให้เส้นเอ็นด้านหน้ามันอักเสบอย่าลืมเส้นเอ็นมันต่อเนื่องกันหมดพอมันเจ็บด้านหน้ามันก็ไหลลงไปอักเสบลามลงไปถึงข้างล่างสุดท้ายเขาก็จะไปโทษว่าเอ้ยการนวดทำให้ไหลติดจริงๆไม่ใช่คือการที่เราใช้แรงอะไรก็แล้วแต่หรือทำให้มันมีการช็อกช้ำของไอตัวเยื่อคุ้มข้อทั้งหมดมันก็จะยึดได้หมดเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจ็บช่วงไหนไม่ว่าจะเข่าหรือจะศอกหรือจะหัวไหล่มันก็ควรจะต้องหยุดใช้สิ่งนั้นมันก็ไม่ควรจะต้องไปย้ำเพิ่มแต่ผมเข้าใจแล้วบางทีเราไปฝืนเราไม่รู้ตัวเราไปเผลออย่างผมเนี่ยไม่ได้ปีนเขามานานแล้วช่วงหลังอ้วนประมาณเดือนที่แล้ว ไปปีนเขาอยู่ๆปีนไป
แล้วมันรู้สึกปวดแล้วก็ค้างอยู่ท่านี้เลยคิดในใจตายละติดเขาคือถ้ามันติดอยู่แบบนี้มันปวดแขนอ่ะเวลาปีนเขาอ่ะคือมันจะปวดช่วงนี้มากสะบงสะบักคือใต้บราวจ้าแล้วลงมาผมปวดอยู่มาอาทิตย์หนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดติดมันแค่รู้สึกว่าพอขยับไหล่หรือว่ายกแขนแล้วมันปวดปวดนิดนึงใช่แสดงว่าใช่แสดงว่าตอนที่ปีนอ่ะเราใช้แขนชื่อมันชื่อปีนหน้าผาใช่ไหมมันไม่ได้ดึงแต่คนส่วนใหญ่พอเราไปปีนหน้าผาเราจะดึงหน้าผาผมเนี่ยปีนหน้าผาเกือบทุกวันนะเราต้องใช้เท้าเป็นตัวหลักแต่ว่าคนที่ไม่ได้ปีนบ่อยๆเรามักจะใช้แขนซึ่งพอลงมาปุ๊บมันก็จะปวดไหล่อันนี้เรื่องปกติจริงจริงใช่ทุกคนก็ชอบพูดว่าใช้ขาขึ้นไปทำให้เห็นได้หรือเปล่าคือขาบางทีมันต้องเหยียบไกลไงไม่แล้วนั่งขยเยงไงขยเยงเหยียบไม่ว่าต้องจิกด้วยเราก็ใช้แต่แรงดึงอย่างเดียวคุณหมอขออีกคำถามนึงก่อนหมดเวลาเจ็บข้อศอกแขนซ้ายแขนขวามีวิธีแก้ไหมคะเจ็บข้อศอกนะฮะอันนี้เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งไม่ใช่โรคไหลติดส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่าจุดเกาะเส้นเอ็นศอกอักเสบหรือถ้าด้านในเรียกกอล์ฟเฟอร์เอลโบคือพวกตีกอล์ฟหรือด้านนอกเรียกเทนนิสเอลโบนะครับพวกนี้เนี่ยอาการอักเสบเดี๋ยวเราต้องยกยอดไปพูดอีกเรื่องนึงเลยโอ้ยงานดีเลยเราต้องไปพูดอีกเรื่องนึงนะวันนี้ก็ผมฝากเรื่องไหลติดนะฮะครับใช้ไม่คิดนะฮะนอนผิดท่ารับรองไหลติดแน่นอนครับใช้หัวไหล่ไม่คิดนอนผิดท่าเพราะฉะนั้นรับรองไหลติดใครยังไม่เป็นก็ดูแลรักษาร่างกายตัวเองก่อนเลยนะคะบอกแล้วว่าท่ากายภาพที่ทำไปเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่คนที่ไหลติดหรือยังไม่ได้ไหลติดก็สามารถทำได้ป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมีมากเดี๋ยวเราคงจะต้องเจอกันแมตช์หน้าสำหรับอาการติดอื่นติดอะไรเดี๋ยวคุณหมอจะมาแก้ให้แน่นอนแต่สำหรับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าป้าแดงของเราจะแกะกล่องอะไรมารีวิวกันค่ะเรามีปัจจิมาสอนเรื่องของโยคะเรามีป้าแดงมารีวิวสินค้าเรามีป้าลิมาสอนอะไรไหมฮะป้าลิจะมาสอนเล่นหุ้นวันนี้จะเป็นป้าอะไรดีวันนี้เป็นป้าแดงป้าแดงจะมาแกะกล่องรีวิวไม่รู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแต่รับประกันค่ะว่าทำให้คุณเนี่ยใช้ได้อย่างสบายใจแน่นอนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงแกะกล่องรีวิวค่ะวันนี้ยังเป็นเรื่องของการที่จะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพจะเป็นของกินอะไรต่างๆจะเป็นของใช้ที่อยู่ในครัวเรือนอยู่ในสิ่งที่เป็นใกล้ตัวเรารอบๆตัวเราเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ลองใช้กันดูนะคะช่วงนี้แหมอย่าว่าแหละนะฮะฝุ่นก็เยอะ PM 2.5 ด้วยอย่าว่าแต่ว่าเราจะได้แต่สูดเข้าไปแล้วมันจะลงไปที่ขั้วปอดไปทำอันตรายต่อสุขภาพเลยนะคะฝุ่นที่มันลอยฟุ้งมาแล้วก็เกาะตามสิ่งของตามข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยเมื่อมือเราไปแตะไปสัมผัสโดนเราก็มักจะไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าเราเอามาโดนเนื้อโดนตัวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปอะไรอย่างไรหรือไม่แต่สำหรับพี่ป้าแดงจะนำมาแนะนำในวันนี้นะคะขอบอกว่ามันสุดยอดจริงๆเพราะว่าเป็นเจลเป็นสเปรย์ล้างมือที่เป็นออร์แกนิกค่ะเห็นไหมฮะว่าดีต่อสุขภาพจริงๆอ้าวลองมาดูกันนะคะว่าสินค้าที่ว่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเอามาเลยค่ะโอ้โหคนนี้เอาสินค้ามาหนักไหมคะไม่หนักเลยนะคะเราจะรีบไปไหนไม่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนเหรออ่ะไม่เป็นไรเราจะมาดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีแบบไหนกันบ้างจะมี2แบบให้เห็นนะคะนี่ก็คือแบบสเปรย์ค่ะนะคะและนี่ก็คือแบบโฟมปั๊มโฟมคล้ายๆเหมือนการล้างมือแต่ที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่ต้องใช้น้ำแล้วเห็นไหมคะว่าขวดแค่นี้ท่านสามารถคุณโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่รักความสะอาดสักนิดนึงเนี่ยท่านสามารถที่จะใส่กระเป๋าถือหรือใส่กระเป๋าที่ท่านพกติดตัวไปเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อยากจะหยิบขึ้นมาใช้ตรงไหนบางทีเราไปเกาะรถเมล์นะคะหรือว่าไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราโอ้โหรู้สึกว่ามือไม้เราเนี่ยมันไม่ค่อยจะสะอาดเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็สเปรย์ได้เลยนะคะเพราะนั้นถือได้ว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องของการพกพาค่ะเขาบอกว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสารธรรมชาติและสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันข้อดีของเขาก็คือว่าจะลดการสะสมของเชื้อโรคเชื้อราและก็เชื้อแบคทีเรียต่างๆพูดไปแล้วนะคะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ
ป้าแดงจะลองใช้แบบสเปรย์กันก่อนเลยนะคะแบบสเปรย์ไม่ต้องเขย่านะคะไม่ต้องอะไรเราก็แค่สเปรย์ไปแบบนี้นะคะเนี่ยหาสเปรย์ง่ายๆมากเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องล้างน้ำออกค่ะฉีดลงบนฝ่ามือแล้วก็แค่ลูบไล้ไปมานะคะแป๊บลูบไล้ไปมาโอ้มันก็คล้ายๆว่าเราล้างมือเลยนะคะแล้วลองดูกลิ่นนะคะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมันไม่เหนียวเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้แต่หลายท่านอาจจะบอกก็ฉันยังไม่อยากจะใช้อยู่ดีเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยจะมั่นใจเอาอย่างนี้กันดีกว่านะคะก็ลองใช้อีกแบบหนึ่งดูนั่นก็คือแบบหัวปั๊มนะคะแบบหัวปั๊มมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าแบบหัวปั๊มแล้วไม่ฟุ้งกระจายอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆเลยนะคะว่าเนี่ยฉีดมาแล้วก็จะเป็นโฟมแบบนี้นะคะเป็นโฟมแบบนี้โอ้ก็เหมือนพูดไปแล้วเนี่ยขอพูดอีกนิดนึงก็คือว่าคล้ายๆเหมือนกับเราล้างมือด้วยน้ำแร่ด้วยซ้ำนะคะน้ำแร่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้ผิวสัมผัสที่ไม่เหมือนกับน้ำประปาทั่วๆไปน้ำประปาในบางทีเรายังรู้สึกได้ถึงกลิ่นถึงความสากมือเลยนะคะแต่นี่ผิวสัมผัสจะลื่นนุ่มแล้วก็เบาสบายมากเลยค่ะใครสนใจนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือออร์แกนิกทั้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบปั๊มโฟมแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะสามารถติดตามทางช่องทาง Facebook นะคะที่ Little Elves หรือแม้แต่ Line @littleelves ได้นะคะท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดสรรพคุณต่างๆแล้วก็ช่องทางในการที่ท่านจะซื้อหาได้เลยนะคะหมดเวลาของช่วงแกะกล่องรีวิวสำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่ท่านอาจจะมีผลิตภัณฑ์มีสินค้าดีๆไม่ว่าท่านผู้ชมจะเป็นสินค้าส่วนตัวของท่านหรือจะเป็นของชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะติดต่อมายังที่อยู่ของรายการด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วป้าแดงก็จะเอามารีวิวให้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนะคะที่เป็นเงื่อนไขกันเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้มันดีจริงๆอลิตาล้างหน้านิดนึงได้เขาบอกว่าให้ฉีดมือให้มันหอมด้วยนะคือพอฉีดไปเขาบอกว่ามือจะไม่แห้งไงอุ๊ยๆฉีดเยอะเกินไหนก็ให้มาแล้วก็ลองซะเลยอ่ะหมดเวลาแล้วอลิตาไม่มีกลิ่นอะไรเลยอ่ะดีจังอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมมาติดตามชมกันเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสารพัดปัญหาเกี่ยวกับการนอนโอ้จริงนอนละเมอนอนกัดฟันปวดฉี่บ่อยพริกตัวบ่อยอันนี้ก็สำหรับคนที่มีคู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนข้างเรานี่ทำไมแบบพลิกตัวบ่อยทำไมถึงฉี่บ่อยคือนอนคนเดียวมีปัญหาเพราะเราหลับไปก็ไม่มีใครรู้เรื่องของเรานะครับแต่ถ้าเราตื่นมากลางดึกอ่านนี่เริ่มมีปัญหาแล้วแต่ถ้านอนกับคนอื่นแล้วคนอื่นทำให้เรารำคาญคู่นี้มาหาคำตอบว่าจะแก้ไขสารพัดปัญหาเราได้ยังไงถูกต้องแล้วเรายังมีอาหารที่อร่อยมากๆเลยเป็นห่อหมกเมนูสุขภาพแบบไทยๆนะคะพรุ่งนี้เขาก็จะเอามาฝากกันด้วยไขมันน้อยกินแล้วแข็งแรงเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ติดตามรายการของเราบ่ายโมงตรงทางช่อง14M-Cot Family เหมือนเช่นเคยส่วนนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วเราลาไปก่อนสวัสดีครับ